สวัสดีนะครับเพื่อนเทือนชาว y t u t u นะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้เป็นข่าวอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับเกมมือถือนะเป็นเกมที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะรู้จักกันดีนะครับเกมนี้มีประมาณ15ปีที่แล้วนะครับในเรื่องของเกมลักนัลล็อกนะซึ่งกลับมาทำใหม่อีกครั้งนะครับก็เป็นชื่อในของลักนัลล็อก M นะครับ อีเทนอลเริฟนั่นเองนะฮะซึ่งกลุ่มหน้าตาของกลุ่มนะครับคุณสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มของ Off i c i a l นะครับรูปไทยแลนด์นะแล้วก็เวลาคุณที่จะเล่นนะครับคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะครับทางนี้เกมนี้จะเปิดให้เล่น31ตุลาคม6-1นนี้นะครับก็ลงทะเบียนก่อนนั่นเองนะครับ การลงทะเบียนนะครับหาง่ายๆเลยนะครับให้ค้นหาตรงช่องค้นหาของ Facebook นะครับเขียนว่า l a ็ n a l ล c ็อกวั M นะครับคอลอน Eternal นะครับ l o v e นะก็กดเอ่อเพจนะครับด้านบนนี้นะเพจที่มีคนไลค์7.2แสนนะครับหรือว่า8 0 0แสนประมาณนะ0 0 0แสนนะครับกดที่เพจนะครับ โอเคตัวของเพจนะครับด,ด้านบนจะเป็นวิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับแลกนัลล็อกนะครับแล้ทำการกดถูกใจอยู่หนึ่งครั้งนะครับให้โอเคเราจะได้ทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเพจนะครับการลงทะเบียนมีอยู่2อ,อย่างนะครับมีการลงทะเบียนด้วยการจองผ่านเบอร์มือถือนะครับหรือว่าการลงทะเบียนผ่านของ l a y Store หรือว่า iOS นะครับ App Store นั่นเองนะครับเราพูดถึงการลงทะเบียนผ่านไอเจ้า เพจ Store App Store ก่อนนะครับก็เข้าไปที่โพสนะครับโพสตัวนี้นะแล้วก็เลื่อนตรงมานะครับเขาจะมีข้อความปักหมุดไว้นะครับว่าเกมเนี้ยเป็น MMORPG นะครับ Ragnarok M Eternal Love 4นะครับตัวนี้เป็นเซิร์ฟของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็เป็นเซิร์ฟที่ไทยเล่นนะครับจะเปิดให้เล่น3 1ตุลาคมนะครับก็คือดาวโหลดพร้อมกันเนี่ย3 1ตุลาคม 61นะซึ่งตัวของเพจนะครับเขาก็จะมีให้อ่านเพิ่มเติมตัวนี้นะอ่านเพิ่มเติมนะครับดูเพิ่มเติมนะครับก็มีลงทะเบียนได้ด้วย2อย่างคือ iOS แล้วก็ Android เห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะตรงกลางนี่นะครับผมจะลงทะเบียนด้วย Android นะครับมือถือผมเป็น Android นะครับก็กดที่ Play Google นะครับอ่า Play ด o ท g ูเตัวนี้นะแล้วก็รอสักพักนะครับกด เปิดใน Play Store นะครับอ่าเปิดใน Play Store นะครับตัวของมือถือก็จะเปิด Play Store ขึ้นมานะครับก็ให้กดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตัวนี้นะลงทะเบียนล่วงหน้านะครับรับทราบนะครับเท่านี้การลงทะเบียนก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหรืออีกอย่างที่เราจะลงทะเบียนกันนะครับโดยผมจะขอแบ็กไปที่หน้าของ facebook ก่อนนะครับอ่ะ เฟซบุกนะครับแพ็กไปก่อนนะครับเราจะสังเกตว่าหน้าของเพจนะครับมันจะมีคําว่าจองเลยนะครับจองเลยตัวนี้นะเราสามารถกดที่จองเลยได้นะครับแล้วเราก็กด p register นะครับตัวนี้รอสักครู่นะครับลงทะเบียนล่วงหน้านะครับหรือว่า p register นั่นเองนะครับตอนนี้มีคนลงทะเบียนมากกว่า1 1ล้าน5แสนคนแล้วนะครับตัวเนี้ย ตรงนี้นะ1 5ล้าน5แสนคนแล้วนะครับซึ่งเขาจะให้สิทธิ์กับ1ล้าน ID เท่านั้นนะครับในการเล่นโอเคแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็กรอกเบอร์มือถือเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกเบอร์มือถือนะฮะจากนั้นนะครับให้กด ยอมรับนะครับเห็นไหมติคาว่ายอมรับนะครับแล้วก็อ่านด้านล่างแล้วกันนะครับว่าเขาจะส่งอะไรมาบ้างนะครับในตอนที่เขาเปิดนะครับนะครับรวมข้อมูลหมายเลขมือถือนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้เนี่ยเพื่อทําการส่งเอฟแจ้งเตือนให้กับคนที่ลงทะเบียนได้ทราบนะครับว่าเกมให้ดาวน์โหลดเมื่อไหร่นะครับก็ชื่อบริษัทนะครับเป็นข้อมูลของเอ่อบริษัทอะไรประมาณนี้นะแล้วก็คุณก็กด ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแค่นี้นะครับคุณก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับตอนที่เขาเปิดให้คุณดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะส่ง S อซมาเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับลิงก์ให้ดาวน์โหลดก็จะคล้ายๆกับหน้านี่แหละหน้าของ p พสโตนะครับก็จะตรงตรงที่คุณเห็นว่ายกเลิกการลงทะเบียนนะครับมันจะกลายเป็นตัวของปุ่มให้ติดตั้งนะครับนั่นเองเนาะโอเคนะครับในเรื่องของการ ลงทะเบียนลงทะเบียนของ l a c n นั o ล็อก e t e r n l e ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะสนุกกับเกมนะฮะเรามาดูทีเซอร์กันนะครับนี่เขาก็จะเป็นคลิปเสียงนะครับประมาณนี้ โอเคนะครับแล้วก็เรามาดาวน์โหลดตัวแฮตเกมกันในวันที่31ตุลาคม61นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ